พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทยพีบีเอสพอดแคสต์ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงคเออเยชาเออเงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆใ,ให้คุณไม่ตกเทรน MIT ก็จะจัดติดอันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุรเะเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะพี่ท่าเรือ,อกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย i PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้พอดแคสต์รีวิวพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ f a c e b o o ไทย a i PBS p o d c a แ t และไทย i PBS Fan คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast PPS podcast view the world via the voice สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสันสีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันเวลา10นาฬกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬกาค่ะทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS และไทย p p s s o d c พอดแนะคะและยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube กับช n n e l ของไทย PBS ด้วยค่ะวันนี้แต่งตัวมาต้อนรับกับช่วงเทศกาลวันสงกรานที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะก็เป็นผ้าไทยที่เอามาให้ พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันด้วยซึ่งก็สอดรับกับบรรยากาศในช่วงนี้และแน่นอนค่ะพอดแคสต์รีวิวของเราก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์มาให้ได้ติดตามกันด้วยแถมยังมีรายการใหม่มาให้ได้ติดตามมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะรายการใหม่เดือนเมษายนนี้มองจีนมุมใหม่รู้เท่าทาันจีนเพื่อให้จีนเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามกับประเด็นร้อนในช่วงนี้จี e Active Podcast ผู้เรียนคนสำคัญเกาะติดนโยบายเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะที่จะพาผู้เรียนไปสู่การสร้างทักษะและเป้าหมายการสอบแบบไม่ตัดสินภายในปี2565รงหมอกับอาการช้ำบอกอะไรอาการที่เกิดขึ้นเป็นปกติพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยและยังสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกับคุณหมอกันนะคะ มองอดีตค่ะอดีตของสงกรานเป็นเรื่องราวของวันสงกรานที่จะทําให้คุณรู้ว่าประเพณีสงกรานที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีที่มาที่ไปอย่างไรตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะไทย PBS Podcast ชวนติดตามรายการใหม่นั่นคือมองจีนมุมใหม่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ย ไปรู้จักกับประเทศจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านและครบทุกแง่มุมเลยค่ะเพราะไม่เพียงแค่มีพื้นที่ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใกล้กับอาเซียนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่กำลังมีบทบาทสำคัญในเวทีนานาชาติดังนั้นจังหวะการก้าวที่ขยับขับเคลื่อนในแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลสะเทือนต่อเราด้วยเหมือนกัน ให้เราเนี่ยเท่าทันจีนเพื่อให้จีนเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามค่ะคุณโสพิษหวังวิวัฒนานะคะจะคุยกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนในหลากหลายมิติเปิดประเดิม2ตอนแรกในสัปดาห์นี้กับดรภัยจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะมาวิเคราะห์ว่าการที่จีนตอบโต้สหรัฐด,ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวในการประชุมล่าสุดเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต่อด้วยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนรัเสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์จีนกำลังจะบอกอะไรให้กับโลกได้รับรู้และอีกตอนหนึ่งนะคะกับรองศาสตร,ราจารย์วรศัก์ิมหัทธนโบนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุลาค่ะจะถอดรหัสว่าจีนใช้นโยบายอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตปกครองพิเศษสินเจียงอุยกูทำไมจึงไม่ได้ผลเชื่อมโยงไปถึงการที่ชาวจีน ได้มีการเอาคืนในการประท้วงไม่ซื้อสินค้าจากตะวันตกที่แบนฝ้ายจากซินเจียงอ้างเหตุผลเรื่องของการละเมิดสิทธิทมนุษยชนเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการนี้กันค่ะทุกวันนี้จีนนั้นมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญการรู้จากจีนนั้นจึงมีความสาคัญตามไปด้วยถ้าหากเรารู้เท่าทัานจีน จีนจะเป็นโอกาสของเราแต่ถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันจีนจีนก็อาจจะเป็นภัยคุกคามของเราได้อย่าพลาดติดตามฟังมองจีนมุมใหม่ทางไ a i PBS Podcast นะครับเราจะมานั่งวิเคราะห์นะเรื่องใหม่ๆดีๆที่น่าสนใจนะในทุกๆแงม่มุมเพื่อที่ให้ท่านได้ติดตามไม่ตกขบวนรถไฟเศรษฐกิจของจีนนะครับจากนี้ไปรายการนี้ จะเป็นหนึ่งในรายการที่ท่านควรล็อกเอาไว้ทางหน้าจอขอให้ติดตามฟังครับพบกับรายการมองจีนมุมใหม่ได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา10นาฬกา30นาทีถึง11นาิกาหรือว่าจะรับฟังย้อนหลังได้นะคะที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะติดตามกันต่อกับประเด็นเรื่องการศึกษากันบ้างกับรายการ The Active Podcast ในตอน ผู้เรียนคนสำคัญนั่นเองอุมสัสิธอนสุกบดพาไปพูดคุยกับคุณอัมพรพนิสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระบบการศึกษาที่เติบโตมาจากเส้นทางการเป็นครูเล่าเรื่องตอนที่เป็นนักเรียนเกาะติดนโยบายเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะที่บอกว่าจะพาผู้เรียนไปสู่การสร้างทักษะและเปลี่ยนเป้าหมายการสอบแบบไม่ตัดสินภายในปี2565โดยหวังให้ครูนั้น เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะท่านน้ำฮอบอกกับบุมว่าปีการศึกษา2,565การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะอันนี้ถามอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะบอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงว่าตอนนี้ปีการศึกษา2,564เนี่ยเป็นปีแห่งการเตรียมตัวและจะยกเลิกการนำคะแนนสอบโอเ มาใช้ในการเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วยังไงบ้างคะเป็นเป็นสองประเด็นฮะก็คือเรื่องเรื่องการการสอบโอน็ net. วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการยกเลิกการสอบโอน็ net, <ม>นะครับการสอบโอน็<ม>เป็นการวัดและประเมินผลระดับชาติซึ่งจัดโดยสทศซึ่งเป็นหน่วยงานกลางก็ดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับป .6 ม3ม .6 แต่ที่ผ่านมาเน่เดิมทีเนี่ การสอบโอเนถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินกา,การจบของนักเรียน <Okay. S 1> แต่เนื่องจากในภาวะการโควิดเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็มีความเห็นว่าถ้าเราเอาโอเนเนี่ยยังมาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แต่ละที่แต่ละแห่งก็จัดการเรียนการสอนไม่เท่ากันความเหลื่อมล้ําก็มีแล้วเนี่ยงั้นก็ไม่ให้เอามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้เด็กนักเรียนหรือผู้ปกครอง ยังสามารถที่จะสอบโอเน็ตได้เหมือนเดิม ต่อกันที่เรื่องราวของสุขภาพกับรายการโรงหมอค่ะสําหรับตอนนี้จะพูดถึงอาการช้ําบอกอะไรนั่นเองนะคะอาการช้าเนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยจํานวนมากเนี่ยแตกแล้วเลือดเนี่ยไปสะสมอยู่ใต้ผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งอาการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราเนี่ยไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใน1-2ชั่วโมงจากนั้นก็จะค่อย ค่อยสลายแล้วก็มาข้างรวมกันที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือจุดที่เราไปกระแทกหมานั่นเองนะมีผลทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นรอยจำ้ำรอยช้ำมีสีคร้ำๆนะคะซึ่งเลือดคลั่งนี้เนี่ยจะถูกดูดซึมแล้วก็หายเป็นปกติได้ภายใน1-2สัปดาห์รอยช้ำนี้สามารถเกิดขึ้นเป็นปกติและค่อนข้างพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ แต่ว่ารอยช้ำดังกล่าวนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพของเราอย่างไรนั้นไปติดตามกับคุณหมอในรายการโรงหมอค่ะรอยช้ำเนี่ยเป็นอาการบาดเจ็บที่ผิวหนังนะซึ่งเกิดจากการที่มีเส้นเลือดฝอยจานวนมากแตกแล้วก็มีเลือดสะสมอยู่ใต้ผิวหนังพอเส้นเลือดแตกเนี่ยเลือดก็จะไหลออกจากหลอดเลือดใช่ไหมแล้วก็มาข้างรวมกันบริเวณใดบริเวณหนึ่งตรงที่ ไปเตะชนหรืออะไรแล้วก็มีผลทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นรอยจำ้ำช้าสีคล้ำซึ่งเลือดข้างเนี้จะถูกดูดซึมแล้วก็หายเป็นปกติภายใน1-2สสัปดาห์ค่ะรอยช้ำเนี่ยสามารถเกิดขึ้นเป็นปกติแล้วก็ค่อนข้างพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยเลยมีทั้งแบบไม่อันตรายหายได้เองแล้วก็แบบที่ควรไปพบแพทย์เส้นเลือดฝอยเนี่ยพวกเราก็มีทุกคนถูกไหมมันก็ เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากเลยคิดตามนะขนาดเล็กมากแล้วก็แตกแขนงออกมาจากเส้นเลือดใหญ่ซึ่งสามารถโยงใยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะคุณคุณผู้ฟังลองลองดูผิวหนังบางๆสมมุติว่าโดยเฉพาะถ้าคนสูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ขาวๆผอมๆเนี่ยดูตามมือตามขาเนี่ยจะเห็นเห็นเลยอะ่ะเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆใช่ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ใชเห็น <laughs> เลย <laughs> หยุกหยิกหยุกหย,ยิกไปมาหน้าที่ของเส้นเลือดฝอยเนี่ยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะทั้งรวมทั้งสารอาหารแล้วก็ของเสียต่างๆระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อของเซลล์อวัวะในร่างกายเพราะว่ามันมีผนังที่บางมากๆเนี่ยมันจึงเป็นทางเข้าออก ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารอาหารต่างๆได้ดีไงเพราะว่ามันบางมากนี่เองอก็แล้วก็เลยทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยแตกได้ง่ายมากเช่นเดียวกันค่ะคะบางทีเดินชนโต๊เบาๆชนขอบเตียงอะไรนี้บางทีเราเราไม่รู้อ่ะเรารเราลืมไปด้วยซ้ำว่าเราไปชนอะไรค่ะไม่มีการรู้สึกเจ็บด้วยตอนชนแล้วก็อยู่ดีเออทาไมมีรอยเขียวช้าขึ้นมาอะไรประมาณนี้ ฟังกันต่อได้ยาวๆนะคะในวันพุธนี้ค่ะวันที่7เมษายนคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w t h a i PBS podcast com นั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทำไมความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวจึงกระท่อนกระแทน่นและก็ตามมาด้วยเรื่องของอาการช้ำบอกอะไรและเรื่องสุดท้ายสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงต้องการในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ มาสู่เรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับชุดของดิฉันบ้างค่ะอุตสาห์ใส่มากว่าจะได้พูดถึงแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องราวของช่วงวันสงกรานนั่นเองและตลอดเดือนเมษายนนี้เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานเนี่ยมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่วันนี้รายการมองอดีตมีมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะกับอดีตของสงกรานนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวของวันสงการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าประเพณีสงการานที่มีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ตั้งแต่ต้นค่ะจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้เกิดขึ้นที่อินเดียค่ะที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธแต่การจะรู้ว่าสงการานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการมองอดีตค่ะ คติเรื่องสงกรานต์การฉลองปีใหม่แบบช่วงเวลาของเมษสังกรันติในคติพราหมณ์ฮินดูที่ศาสนาอื่นๆที่เกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยภนะาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้เขาก็รับเอามาหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อศาสนาสองศาสนาน,นี้เข้ามาสู่โลกอุษาคเนสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้คนพื้นเมืองก็รับคติประเพณีการฉลองปีใหม่ หรือฉลองสงกรานเนี่ยมาจากอินเดียด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าคนพื้นเมืองในภูมิภาคอุษาคเนเนี่ยเราจะมองจุดศูนย์กลางของเราอยู่บนแผ่นดินใหญ่เพราะเฉพาะดินแดนบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่มีการฉลองสงกรานใช่ไหมใช่ส่วนส่วนภาคพื้นสมุทรเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นรัฐอิสลามเป็นรัฐคริสเป็นหมดแล้วเขาไม่มีการฉลองสงกรานแต่ใครจะรู้ สมัยที่วัฒนธรรมอินเดียรุ่งเรืองอยู่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียในแหลมมารายูในหมู่เกาะอินโดนีเซียเขาอาจจะมีเทศกาลการฉลองเมสสังกรันติก็ได้ทีนี้พอเข้ามาเหมที่บอกนะอาาพออุสาคาเนี่โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนพูดถึงเทศกาลสงการานต์ทุกคนก็จะนึกถึงการสาดน้ำก่อนเรื่องพิธีกรรมทงางศาสนา มันกลายเป็นเทศกาลร,รื่นเริงบันเทิงใจกลางฤดูร้อนเพราะนั้นฝรั่งถึงมองภาพนี้เกิดขึ้นเป็นแว็บแรกก่อนเขาก็เลยเรียกสงการานว่า water festival หรือเทศกาลน้ำเพราะฝรั่งเนะี่ยมองไม่ใช่ฝรั่งเพิ่งจะฝรั่งเดี๋ยวนี้นะคุณใหญ่ฝรั่งที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตั้งแต่โบร,โบราณแล้วแล้วเขาเห็นว่า คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนพื้นเมืองเนี่ยถึงหน้าสงกรานแล้วเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นหรือมีสีสันอะไรเกิดขึ้น ที่ไหนที่ไหนแม้แต่ในพิธีกรรมก็มีมีน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญใช่ไหมครับ Audrey, ใช่ออกมารื่นเร da ิงบันเทิงใจทําบุญเสร็จพิธีอะไรต่างๆแล้วก็สาดน้ํารดน้ํากันเพราะฉะนั้นน้ําจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเทศกาลสงกรานจนกระทั่งได้รับการเรียกขานว่า water festival ทีนี้ในโลกอุตสาคเนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ ถูกเทศกาลสงกรานมองไปทางไหนก็เห็นแต่ water festival แต่ต้องเข้าใจว่าเทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะโดยเฉพาะบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทุกประเทศมีการฉลองสงกรานหมดยกเว้นเวียดนามโดยเฉพาะเวียดนามตอนกลางกับเวียดนามใต้เนี่ยไม่มีเขาเป็นเขตอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร,ร์และทางวัฒนธรรมเนี่ย ออกไปอีกสายหนึ่งที่แตกต่างจากแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใประเทศอื่นๆซึ่งรับวัฒนธรรมอินเดียโดยเฉพาะบนพื้นฐานของาศาสนาพราหมณ์และพุทธาศาสนาส่วนใหญ่สงกรานจัดระหว่างวันที่12ถึงวันที่17 16นะ16หรือ17เมษายนอันนี้แล้วแต่ประเทศอย่างในพม่าเนี่ย12ถือเป็นวันหยุดราชการนะครับของไทยเรา1 3 1 5ถ ของลาวเองก็เลยไปถึง16 13-16ถึง16กัมพูชาก็13-16ถึง16ประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันกับ<ะ>ภาคพิธีกรรม,มแน่นอนคือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญการส่งน้ำพระสงน้ำพระ,พระาธาตุเจดีสงน้ำปูชนียวัตถุต่างๆใช่ไหมแล้วก็ส่งน้ำพระสงฆ์ใช่ไหมครับตามไปถึงสงน้ำรดน้ำ พ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับแล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระโดยมีวัตถุประสงค์หลักสําหรับสงกรานเนี่ยคืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษรเป็นเทศกาลที่เขาถึงมองว่าสงกรานเนี่ยมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งในโลกอุตสาคเนเนี่ยสำหรับทุกประเทศเลยเนี่ยว่าสงกรานมีความสําคัญต่อสถาบันครอบครัวจนกระทั่งหลายประเทศถือว่าเนี่ยคือวันครอบครัวที่แท้จริงอืเป็นวันที่ ลูกหลานไม่ว่าจากบ้านในชนบทเนี่ยจากไปทำงานที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ถึงเวลาแล้วสงกรานเป็นเทศกาลที่ทุกคนต้องกลับบ้านกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมเพื่อมีโอกาสไปทำหลายภาษาฝรั่งเรียกเป็นรียูเนีกับครอบครัวใช่ไหมครับอันนี้คือบทปาทหลักแล้วก็มันถึงตามมาด้วยการเล่นสาดน้ำเพื่อให้คลายร้อนเพื่อให้เกิดความการชำระล้างให้เกิดความบริสุทธิ์ใช่ไหมเมื่อ ตักายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจิตใจดีงามตามมามันคือเทศกาลที่เต็มไปด้วยความดีงามและความสุข ฟังรายการมองอดีตได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาค่ะที่เว็บไซต์ของเรา w w w thaipbspodcast com และตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้อย่างที่บอกไปสามารถติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่จะพูดคุยเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ได้นะคะก็ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางในช่วงนี้การดูแลสุขภาพในช่วงนี้หรือว่าเรื่องอะไรที่เราควรระมัดระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ติดตามกันด้วยนะคะตามช่องทางต่าง,างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทาง www.thaipbs.podcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และนอกจากนี้ยังสามารถฟังผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยค่ะ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย p P s ี o d c a s t ด้วยนะคะกลับมาติดตามรายการ Podcast r e v i e วของเราได้อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปแต่วันที่12นี้เราจะไม่ได้เจอกันนะคะขอตัวไปเที่ยววันสงการกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปค่ะกลับมาพบกับหมิวได้อีกครั้งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กลับมาลอยลำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรือยักษ์เอเวอร์กิค่ะที่ไปเกยตื้นแล้วก็ไปขวางคลองสุเอตในประเทศอียิปต์นานนับหนึ่งสัปดาห์นะคะแต่ด้วยความพยายามของทีมงานค่ะตอนนี้นะคะเรือก็สามารถที่จะ ระดำได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้เรือได้สําเร็จต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเย้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเครื่องมือหลายๆเครื่องมือค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตักนะคะหรือว่าเรือผลักดันรวมถึงอุปกรณ์หลายๆอย่างนั้นก็มีส่วนช่วยในภารกิจในครั้งนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือประกฏการณ์ทางราศาส์น้ําขึ้นน้ําลงนะคะที่มีผลต่อการช่วยพยุงน้าหนักเรือให้สูงขึ้นมาด้วยค่ะและ Science w e e k l y อัปเดตสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของเทคโนโลย ที่อยู่บนเรือโดยเฉพาะการเดินเรือในร่องน้ําตื้นร่องน้ํำบำทองค่ะโวมไปถึงปรากฏการณ์ทาราศาสตร์น้ําขึ้นน้ําลงค่ะเทคโนโลยีในภารกิจกู้เรือยักษ์ e v g r v i v e n ในครั้งนี้นะคะมีทั้งการติดตามทางเดินเรือเพื่อหาตำแหน่งที่เคิตื้นการขุดลอกทรายและตะกอนดินปริมาณกว่า30,000ลูกบาทเมตรเพื่อเพิ่มความลึกให้เรือกลับมาลอยลำได้อีกครั้งค่ะ การใช้เรือลากจูงขนาดใหญ่เพื่อปรับทิศทางเรือนอกจากนี้นะคะยังต้องอาศัยเทคโนโลยีการตรวจสภาพอากาศและการสื่อสารถึงเรือลำอื่นๆด้วยค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เรือยักษ์ลำนี้กลับมาเดินเรือได้อีกครั้งค่ะนั่นก็คือปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการกู้เรือนะคะก็มีปรากฏการณ์น้ำขึ้นนะคะมาช่วยหนุน ไปฟังคําอธิบายจากทางอาจารย์มัติพลตั้งมติธรรมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสรรอค่ะว่าปรากฏการณ์นี้มีหลักการแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะในรายการไสแอนเ e c ก weekly update ค่ะรับฟังเรื่องราวได้ค่ะหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือรับฟังผ่านทาง podcast ของ Thai PBS ก็ได้ค่ะติดตามเรื่องราวในแวดวงบรวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและก็นัตก,กรรมได้นะคะกับรายการไ i g อนเ e c ก weekly update ค่ะ